ลาตีสองวันที่7มิถุนายนนายวีกิจมานะโรจน์กิจนายอำเภอบางละมุงพร้อมพันตำรวจเอกนาวินธีรวิทย์ผู้กำกับการสภ.เมืองพัทยาได้มอบหมายนายพิชานนท์ทวีสุขปลัดอำเภอบางละมุงและพันตำรวจโทศิรชัตหนูเทศรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสภ.เมืองพัทยานำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงและตำรวจสภ.เมืองพัทยาออกตรวจสอบสถานบันเทิงในพื้นที่เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมความผิดกฎหมายทุกรูปแบบรวมถึงดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยาด้วยโดยเจ้าหน้าที่ได้แบ่งกำลังลงตรวจสอบสถานบันเทิงร้านฟินผับพัทยาริมถนนสาย3พบทางร้านยังเปิดให้บริการโดยตรวจสอบภายในร้านไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดเมื่อตรวจสอบภายในยานพาหนะของนักเที่ยวพบอาวุธปืน1กระบอกยาเสพติดประเภทเคตามีนจำนวน1ร้านต่อมาชื่อร้าน11ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเช่นกันส่วนร้านอื่นนั้นพบว่าปิดให้บริการไปแล้วเบื้องต้นได้ควบคุมตัวผู้กระทำผิดทั้งพกพาอาวุธปืนและมียาเสพติดไว้ในครอบครองส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปทั้งนี้ในการนำกำลังออกตรวจสอบดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาโดยได้เน้นย้ำมาตรการสำหรับสถานบริการและสถานบันเทิง5ปลอดประกอบด้วย1ปลอดเด็กพนักงานที่ทำงานในร้านต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปและคนที่มาเที่ยวต้องมีอายุ20ปีขึ้นไป2ปลอดยาเสพติด3ปลอดอาวุธ4ปลอดค้ามนุษย์และ5ปลอดภัยและต้องดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวไม่ใช่ไปทำร้ายคนที่มาใช้บริการรวมทั้งในเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดและทางหนีไฟสำหรับสถานบันเทิงต่างๆด้วยผ่านเรื่องอะไรบ้างครับก็ทางสภ.พัทยาร่วมกับอำเภอบางละมุงนะครับก็สืบเนื่องจากวันนี้ก็ได้ท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็พร้อมด้วยในอำเภอบางละมุงนะครับพร้อมด้วยตำรวจท่องเที่ยวตำรวจของเมืองนะครับเราได้นัดประชุมทำความคิดทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการนะครับเรื่องมาตรการเกี่ยวกับคุมเข้มเกี่ยวกับสถานบริการต่างๆครับรวมถึงการนะครับวันนี้ก็เลยลงมาเข้มงวดกวดขันร่วมกับทางอำเภอบางละมุงนะครับก็ทำการตรวจคุมตรวจสถานบริการครับวันนี้มาที่ร้านฟินอัพนะครับก็ตรวจปัสสาวะนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวนะครับก็แล้วก็มีการสุ่มตรวจบุคคลที่มาเที่ยวนะครับมาพบอาวุธปืนที่ซุกซ่อนในรถนะครับรวมถึงยาเสพติดที่ซุกซ่อนในรถนะครับได้จำนวนหนึ่งนะครับก็ทางสภ.พัทยาแล้วก็อำเภอบางละมุงขอนำเรียนประชาชนว่าจะกวดขันจะเข้มงวดกวดขันและสถานบริการในพื้นที่นะครับจะไม่ให้มียาเสพติดนะครับตามนโยบาย5ปลอดนะครับAcademy and Camp เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red Fight Academy